ันคืออร่อยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่เวียดนามเรื่อยเปื่อยอยู่เนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยเฉยๆอยู่เวียดนามนี่แหละตอนเย็นนะครับไม่รู้จะไปไหนก็ไปเรื่อยเปื่อยอยู่เวียดนามนี่แหละวันนี้เราก็จะมาที่ตลาดที่เป็นคอนเทนเนอร์มาเก็ตเรารถจอดค่าบริการจอดรถก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 ดอลลาร์ 3 บาท 5 บาทไทยจอดรถเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูในตลาดนี่เขาบอกเหมือนกับว่ามาแสดงดนตรีแล้วเขาขายขายเบียร์เบอร์เป็นปิโก้นะครับปิโก้แล้วก็มีคนเดินไปขายขายแล้วก็ทางบนก็ประกาศว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ตรงกันประมาณนี้แล้วใครตรงก็จะรางวัลว้าแอบก็มาแล้วก็ต้องลองสักขวดสองขวดนะครับพี่น้องเราก็กินเหลากัวดอกนะครับ
เราก็ดมก็คือปูนานะครับเอาไปตำหรือว่าไปบดหั่นแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปนะครับปรุงอะไรแล้วก็ของเราต้มแบบเย็นน้ำซุปไส้อะไรต่างๆช่วงที่รอน้ำเดือดแล้วก็กินหอยกันไปก่อนอันนี้ก็อะไรนะเขาบอกเรียกว่าเป็นไปฮอปติ้งคือเอาหอยไปนึ่งไปอบอะไรไปนึ่งนะแล้วใส่ไข่หอยไข่แล้วใส่เครื่องปรุงชิมน้ำอะไรประมาณนี้ครับก็ลองกินดูนะครับก็ใช้ได้ครับรสชาติน้ำร้อนแล้วทีนี้เขาก็ใส่นะฮะในนี้ก็จะมีกุ้งกระเพาะหมูมีกุ้งมีหมึกมีหอยประมาณนี้เราพูดดำใส่ต้มจนน้ำเดือดแล้วทีนี้ก็ใส่ปูนะครับปูอะปูนะครับมาทำเป็นแท่งไว้ผัดไว้นึ่งสุกแล้วรสเด็ดร้อนมาใส่ผักครับตอนนี้ก็ใส่ผักนะครับเยอะแยะหมดครับทีนี้กินผักเยอะยอดกระทบลบก่อนโอเคครับรสชาติพอใช้ได้นะครับลองชิมกันดูนะครับเผื่อใครมาเวียดนามนะครับลองดูนะครับมาที่เป็นร้านอาหารบ้านๆนะครับกวนดอกนะครับดูกันอีกนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม